วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเพาะมะละกอใส่ถุงดําแบบนี้จะมีวิธีการเพาะยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกลบผสมขุยมะพร้าวนะครับเราก็นํามากอกใส่ถุงดําขนาด 4x8 นิ้วส่วนผสมของดินปูนะฮะก็จะใช้แกลบ2ส่วนผสมกับขุยมะพร้าว1ส่วนอย่างที่2นี่ก็จะเป็นเมล็ดมะละกอนะครับที่เรานํามาหยอดเราก็ไม่ได้ทําการแช่น้ําหรือว่าทําการบ่มเมล็ดแต่อย่างใดนะครับพอเราได้มาแล้วเราก็นํามาหยอดได้เลยวิธีการหยอดนะฮะก็ง่ายๆเลยนะฮะเราก็ทําการเจาะหลุมลึกลงไปประมาณ1เซนติเมตรพอเจาะหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยอดเมล็ดมะละกอลงไป1หลุมนะครับเราก็จะหยอดประมาณ 3-4 เมล็ดนะครับพอหยอดเสร็จแล้วเราก็จะทําการกลบหลุมให้เรียบร้อยก็จะเป็นอันว่าเสร็จนะครับพอเราหยอดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะเราก็จะทําการรดน้ําขั้นตอนต่อไปนะครับพอรดน้ําเสร็จแล้วเราก็จะนําแสลนมาคุมไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อป้องกันนกแล้วก็จะทําให้งอกดีหลังจากที่เราหยอดเมล็ดไปแล้วนะครับได้ประมาณ7วันเราก็จะทําการเปิดผ้าหรือว่าเปิดแสลนแล้วก็เอาแสลนขึ้นไว้ข้างบนนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้พอได้ขนาดนี้แล้วนะฮะเราก็สามารถใส่ปุ๋ยในครั้งแรกได้เลยส่วนปุ๋ยที่เราใส่นะฮะผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตร2577ใส่5กิโลต่อน้ํา200ลิตรก็จะใส่ปุ๋ยนะฮะทุกๆ 5-7 วันจนกว่าต้นมะละกอเราจะสวยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะสนใจที่จะเพาะกล้าผักหรือว่าปลูกผักสวนครัวเพื่อจําหน่ายก็สามารถเข้ามาติดตามได้นะครับสวัสดีครับ